ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอสูงเตอร์ไอจีนะครับวันนี้เราก็มาเจอตัวดาบเลยนะครับนะฮะลูกคิวผมเปลี่ยนไปนะตัวเองนะฮะตัวเองนี่แหละนะตัวเองก็วันนี้เรามาดูนะฮะไอเทมที่ผมสนใจโดยผมก็ใส่อยู่ปกตินะฮะใส่อยู่มาปีกว่าแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเกิดอย่างที่เห็นนะผมมันกลายเป็นตุ้มหูมีกำหนดเวลาด้วยไอ้เหี้ยกลายเป็นตุ้มหูในช็อปไอ้เหี้ยในช็อปมีตุ้มหูกิเลนขายด้วยวะนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะตุ้มหูกิเลนนะเลเวล10ไม่สามารถใช้งานได้อะไม่สามารถใช้ไอเทมนี้ได้นะต้องติดสอบ3 DM กูถามไปแล้วนะฮะไปดูระยะเวลาก่อนนะถึงวันที่15เดือน8ปี1995เฮียหมดเวลาก่อนกูประมาณ1 ปีกี่เดือนวะเนี่ย1ปี4เดือนกับอีก10วันไอ้เหี้ยไอ้ห่าเหวเนี่ยก็ยังไงทีมงานก็ช่วยเร่งแก้ไขหน่อยนะครับคือระบบเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวประกาศเซิร์ฟมีปัญหาเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่เซิร์ฟนั่นนะฮะนี่ก็เปิดมาเดือนกว่าเลยนะฮะตั้งแต่รวมกลายเป็นเซิร์ฟพอนบันเนี่ยนี่ก็เดือนกว่าแล้วคือทุกอย่างยังไม่นิ่งเลยฮะมันยังไม่นิ่งสนิทนะฮะเดี๋ยวมันก็มีบั๊กนู้นบั๊กนี้บั๊กนั้นม่อนไม่เกิดม่อนหายม่อนนิ่งม่อนขาตายสุสานบั๊กก็ยังมีแต่ก็แก้เร็วไวนะฮะแม้กระทั่งคุมบั๊กเรื่องของช็อปนั่นแก้ไวนักหนาซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมของที่แบบแม่งของมันได้ไปผลประโยชน์อ่ะจะได้ไวมากแต่ถ้าผู้เล่นเสียผลประโยชน์เนี่ยกว่าจะแก้ให้นะฮะคือเหมือนเซิร์ฟทุกเซิร์ฟเนี่ยมีปัญหาหมดนะฮะก็มีเซิร์ฟ3เซิร์ฟห้องกดยันโยครับไม่มีปัญหาแม้แต่กระทั่งห้อง2เนี่ยก็ไม่แหลกนะห้อง2ไม่แหลกถ้าเก็บเวลไม่แหลกแต่อย่ามาเดินห้องตลาดแต่เอ้ยไม่ใช่แต่อย่ามาเดินที่คอนบันครับเดินที่คอนบันนี้ได้เรื่องเหรอ ไม่กระตุกนะฮะเพราะคนเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าแน่นอนฮะนอกจากหูกิเลนที่แบบมันมีปัญหาแล้วเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดประเด็นเรื่องระบบการซื้อขายการขวากขาย NPC ขายไอเทมนะฮะคือถ้าระบบนี้มาเนี่ยจะลดปัญหาเรื่องตัวละครที่มันยืนขาตายอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือมันยืนทำเหี้ยอะไรเพื่อขายของเท่านั้นทำไมไม่ฝาก NPC ขายไปนะฮะหรือว่าจะไม่ต้องเสียค่าในหน้าให้กับ NPC ก็แล้วแต่ใครเป็นสะดวกนะฮะสำหรับผมเนี่ยถ้ายังไงแม่งเสียนิดๆหน่อยๆ เนี่ยผมฝาก NPC ดีกว่าไม่ต้องมาเสียเวลาแค่กำหนดวันระยะเวลาเท่านั้นพอนะฮะคือมันมีระบบขวากขายนะเว้ยเกมนอกจากระบบขวากขายแล้วมันก็มีระบบล็อกไอเทมสวมใส่นะฮะนะครับเกมเนี่ยมันพัฒนาไปไกลกว่านั้นอีกนะฮะข้ามขีดจำกัดแม้กระทั่งการดรอปไอเทมที่เปลี่ยนไปแล้วก็อาชีพใหม่ที่เข้ามาสำหรับเซิร์ฟหลักแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันก็ยังมีอะไรวะไอเทมเสริมความดีที่เอาลงช็อปแล้วนะฮะส่วนเซิร์ฟจริงส่วนเซิร์ฟจริงส่วนเซิร์ฟในไทยยังไม่มีอะไรความคืบหน้าเนื่องจากจะกักไว้ทำไมนะฮะกักไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะผู้เล่นก็ได้ขายป้ายดีกันไปนะฮะนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคือจะมาบอกว่าแม่งเอ้าตุ้มหูกูดำเฉยกลายเป็นตุ้มหูที่มีเวลาจำกัดนะฮะซึ่งระยะเวลาแม่งเกมเกิดหรือยังครับปี1995เนี่ยเฮียนะฮะจนเคสแล้วก็ YG ปี006287นะฮะคือแจ้งไปแล้วนะฮะระยะเวลา5เวลาทำการนะผมแจ้งไปเมื่อวันที่10นะฮะ5เวลาก็วันที่15เนาะนะคือแน่นอนเกมนี้มีเลทแน่นอนนะฮะไม่ล่วงหน้าก็เลทมี2อย่างนะฮะผมบอกว่าเปิดเซิร์ฟเวลานู้นเวลานี้เวลานั้นก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆถ้า
ถ้าเปิดเร็วแล้วมีบั๊กเลยจะเปิดมาทำไมก็บอกว่าเปิดหลังจากนี้ก็เลยเข้าไปนะฮะก็บอกว่ามีบั๊กอะไรมีอะไรมีปัญหาอะไรก็แจ้งให้ผู้เล่นรู้บ้างอะไรบ้างนะฮะบางทีมีอะไรใหม่มาเนี่ยไม่แจ้งหาเหวอะไรเลยคือผู้เล่นต้องใช้วิธีการคงเข็มนะครับมาหาสมุดนี่เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมนะเล่นตายบ้างเล่นกลางบ้างเล่นอีชาติบ้างเรามาเว้ากันให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้เราก็บายบายครับจบจบกับเด็กผมดิมเตอร์ไอซีอยู่สำหรับคนที่ถูกใจกด Subscribe หรือคนที่อยากติดตามที่กด Subscribe หรือว่าคุณถูกใจก็กดไลค์แรงๆนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ